บรรยากาศต่อไปค่ะคุณผู้ชมพาไปติดตามที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์โดยมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คุณกฤตคงเมืองทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมคณะทำพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ณห้องประชุมแสงจันทร์ชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะครับซึ่งทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยนะครับโควิด -19 ให้มากยิ่งขึ้นโดยพระราชทานนะครับ isolation gown นะครับจำนวน 1,500 ชิ้นนะครับ cover all gown นะครับจำนวน500ชิ้นและ reusableisolation gown จำนวน 1,500 ชิ้นรวมทั้งหมด 3,500 ชิ้นทั้ง3ชื่อที่เป็นภาคภาษาอังกฤษเนี่ยผมขอแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะครับว่าคือ1ชุดกาวที่ใช้แล้วใช้ซ้ำได้นะครับนั่นคือ reusable isolation เนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้ถึง20ครั้งนะฮะแต่cover all เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งนอกสถานที่และในสถานที่ isolation gown เนี่ยจะเป็นเสื้อเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหรือว่าชุดที่ใช้เฉพาะกับผู้ติดเชื้อ3หมวดนี้จะขาดแคลนอย่างยิ่งซึ่งพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์นี้จึงยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นและแน่นอนนะครับว่าคุณศิรินาครับท่านผู้ชมครับด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3นี้เนี่ยยังคงตัวเลขค่อนข้างจะสูงดังนั้นพระองค์ท่านทรงพระราชทานทรัพย์นะครับในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งด้วยกันในการรับมือของโควิด -19 ซึ่งจะมีรายงานให้ท่านผู้ชมได้ติดตามต่อจากนี้ครับแล้วเนี่ยพระองค์ยังพระราชทานทรัพย์นะครับซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอีกหลายๆพื้นที่พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เดี๋ยวรายงานตัวนี้จะขยายงานให้ดูครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคาดการว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะอยู่ในที่พระองค์มีต่อประสบนิกรชาวไทยแต่การในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศอาทิพระราชทานทรัพย์100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลสิริราช 2,407 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์345ล้านบาทให้แก่เรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลห้องตรวจหาเชื้อให้แก่โรงพยาบาล20แห่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับ123โรงพยาบาลเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด -19 ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ200เครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ28ชุดเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล1เครื่องเครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์20เครื่องเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ5เครื่องเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ5ชุดกล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่1ชุดโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่1ชุดเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ2เครื่องชุดกันไวรัส PAPR 4ชุดเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว50เครื่องหน้ากากอนามัย2ล้านชิ้นเฟสชิล 50,000 ชิ้นชุด PPE 700,000 ชุดพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย20คันรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน8คันและรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลเคลื่อนที่2คันด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชฤทัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันพระเนตรอันยาวไกลนะครับในการมองเท่าทันสถานการณ์ซึ่งพระองค์ท่านนอกเหนือจากเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในหลายๆประเด็นด้วยกันพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เจ็บป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์มีหลากหลายสถานการณ์มากอยากให้เห็นถึงสถานการณ์ในปัจจุบันครับว่าเราเองเนี่ยตอนนี้
ต้องเรียกว่าเซฟตัวเองก่อนแต่ก่อนนั้นคือเราเซฟผู้อื่นก่อนตอนนี้ต้องเซฟตัวเองก่อนเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยไม่เสี่ยงพอที่จะแพร่กระจายใช้ทฤษฎีง่ายๆเวลาเราขึ้นเครื่องบินคุณผู้ชมคะหากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินฉุกเฉินต่างๆนะคะเขาแลนดิ้งผิดปกติไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนเราต้องดึงหน้ากากเนี่ยมาสวมให้ตัวเราก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นโควิด-19ก็เช่นเดียวกันคุณอ้อมพูดถูกมากครับเรื่องนี้นี่แหละครับเปรียบให้เห็นนะครับในภาวะฉุกเฉินสถานการณ์ต่างๆในขณะนี้ทุกๆคนเล็งเห็นว่าจะคอยจับผิดว่าผู้อื่นนั้นไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าคนอื่นนั้นทำตัวสุ่มเสี่ยงอย่างแรกเริ่มที่ตัวเราก่อนครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงต่ำผู้อื่นก็จะเสี่ยงต่ำตามไปด้วยครับ